สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักตั้งแต่ผมกลับมาจากสวิตเซอร์แลนด์ที่กำลังหนาวสุดๆเพราะว่าดินฟ้าอากาศปีนี้มันวิปริตตามปกติแล้วเมื่อถึงเดือนเมษายนก็เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิต้นไม้ใบหญ้ามันก็จะมีสีเขียวออกมาแทนที่จะมีกิ่งก้านโกรนเกรนมันก็เริ่มมีปุ่มเขียวๆมาก่อนจากนั้นไอ้เจ้าปุ่มเขียวๆตามกิ่งก้านนั่นก็จะผลิออกมาเป็นใบไม้สีเขียวอ่อนแล้วก็เขียวเข้าทุกทีทุกทีจนกระทั่งมีใบไม้เต็มต้นในช่วงนี้ใบไม้ผลิเรียบร้อยแล้วแต่เกิดมีหิมะหวนกลับมาถล่มอีกก็ทำให้บนภูเขาเต็มไปด้วยหิมะแล้วก็อุณหภูมิก็ลดลงถึงใต้ศูนย์อย่างที่เซอร์แมทตรงแมตเตอร์ฮอร์นที่ตรงนั้นตามปกติเดือนเมษายนอุณหภูมิควรจะเป็นราวๆ5องศา10องศาที่ไหนได้ตอนที่ขึ้นไปนี่ครับตอนต้นเดือนเมษาวันที่7วันที่8หิมะยังโปรยอยู่เลยอุณหภูมิก็ลดลงมาเหลือลบ2ท้องฟ้าถึงแม้จะแจ่มใสหิมะก็โปรยปลายลงมาบนยอดเขาคอนเนกราดซึ่งจะต้องขึ้นรถไฟฟันเฟืองไต่ขึ้นไปที่ตรงนั้นอุณหภูมิลบ5หิมะสูงแค่เขาก็เป็นวิปริตอย่างนี้ผู้ที่อยู่เป็นประจำอย่างเช่นหมอดวงใจหลานสาวผมที่เขาจบหมอจากไฮเดรแบกแล้วก็แต่งงานอยู่กับผู้ซึ่งเป็นนัมเบอร์วันของดิแทมตอนนี้เกษียณแล้วนะครับเขาอยู่มาตั้งตีซะว่า20กว่าปีเขาจะบอกว่าเดือนเมษายนเนี่ยเป็นเดือนที่เขาเรียกว่า April Fool มีเทศกาลอีสเตอร์ดินฟ้าอากาศนั้นจะเปลี่ยนแปลงวิปริตไปได้โดยไม่ต้องบอกให้รู้เรื่องวันเดียวอาจจะมี3ฤดูตอนเช้าแดดแจ่สายสายบัวสัวหิมะลงฝนตกแล้วก็กลับมาเป็นอากาศฤดูใบไม้ผลิใหม่วันเดียวเป็นอย่างนี้ครับมีทั้งฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูหนาวสลับกันไปอย่างไรก็ตามเราก็ผ่านพ้นมาด้วยดีคณะทัวร์ที่ไปกับ Rainit Travel 65คนด้วยกันก็ได้ขึ้นไปจนถึงคอนเนกราดทางด้านมัตเตอร์ฮอร์นในเทือกเขาแอลป์อีกด้านหนึ่งมาที่อินเทลาเกนขึ้นไปบนยอดสูงสุดที่ยุงฟราวยกยอดเขายุงฟราวที่นั่นความสูงอยู่ระดับ10,000ฟุตเศษเป็นระดับเดียวกับทิเบตหลังคาโลกเพราะฉะนั้นคนที่ขึ้นไปนั้นจะต้องเตือนตัวเองว่าทำอะไรต้องปิดจังหวะจะเดินเหินรวดเร็วไม่ได้มันจะวูบเลยเพราะว่าอากาศบางจะเหนื่อยเร็วหัวใจสูบฉีดโลหิตไปไม่เพียงพอคนญี่ปุ่น
ส่วนใหญ่จะเดินก้าวสั้นเจาะแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะก้าวสั้นแล้วก็เดินเร็วผมเคยขึ้นไปแล้วก็พบคนญี่ปุ่นต้องหามเข้ามาให้ออกซิเจนในภัตตาคารบนยอดเขาก็เตือนพรรคพวกด้วยกันว่าทำอะไรต้องปิดจังหวะเวลาจะเดินก็ให้นับว่า 1.1 2.2 แล้วก็ค่อยเดินใครจะว่าเดินเหมือนคนแก่เดินเหมือนหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีก็ช่างเขาเถอะดีกว่าจะเป็นลม ปรากฏว่าทุกๆคนทำตัวดีครับปิดจังหวะตัวเองจนกระทั่งเดินเหินไปไหนเป็นที่เรียบร้อยถึงแม้ว่าจะหายใจขัดๆบ้างก็ดีกว่าที่จะเป็นลมต้องหามมาให้ออกซิเจนผมกลับมาถึงกรุงเทพจากลบมาเป็น35องศาเซลเซียสไม่ใช่35นะครับวันนั้น35พอกลับมาถึงปั๊บก็จัดแจงอาบน้ำอาบท่าหนีเข้าไปอยู่ในห้องซึ่งมีปรับอากาศจนกระทั่งค่ำๆถึงได้ออกมาอากาศมันไม่ค่อยจะตัดกันสักฉับใหญ่เท่าไหร่เพราะว่ามีงานรออยู่มากมายผมก็อพยพตัวเองไปเช่าโรงแรมโรสการ์เดนที่สามพรานเพื่อจะทำงานปรากฏว่าที่สวนสามพรานนั้นถ้าใครที่มีเรื่องราวที่มีงานมากแล้วจะต้องไปทำงานท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่งดงามอากาศสบายถึงแม้ว่าจะมีกลิ่นขี้หมูโชยมาบ้างก็ยังพอทนเพราะว่าเดี๋ยวนี้นครปฐมที่ได้ชื่อว่าเมื่อถึงนครปฐมก็ได้กินได้กลิ่นขี้หมูแล้วเนี่ยมีเบาบางลงไปมากเพราะว่าฟาร์มหมูต่างๆจะเลี้ยงกันแบบสมัยใหม่ไม่ได้เลี้ยงตามบุญตามกรรมปล่อยให้ขี้หมูเลอะเทอะเดี๋ยวนี้มีการเลี้ยงกันแบบสมัยใหม่ก็ทำให้กลิ่นขี้หมูนี่เบาบางลงมานอกจากเวลามีลมหวนนั่นแหละครับจะมีกลิ่นขี้หมูในตอนเย็นๆคนที่ไม่เคยก็จะถามว่ากลิ่นอะไรก็บอกกันว่าอันนี้คือกลิ่นขี้หมูแต่ส่วนคนที่เคยแล้วอย่างผมเนี่ยไปนอนสวนสามพรานตั้งแต่เขาสร้างโรงแรมตั้งแต่โรงแรมเล็กจนกระทั่งสร้างตึกสูงนิววิงก็ไปพักอยู่ที่นี่มาโดยตลอดถ้าเวลาต้องการที่จะหนีความจอแจแล้วก็หนีไม่ให้คนมากวนเพราะกำลังทำงานเนี่ยนะครับคนมาหาเราก็ต้องออกไปรับแขกตอนที่ผมไปอยู่โรสการ์เดนก็เพราะว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่จะมีคนมารดน้ำไม่ต้องมาดำหัวนะครับเพราะดำหัวนั้นก็คือการรดน้ำขอพรแต่เป็นคำพูดทางเมืองเหนือเรียกกันว่าดำหัวส่วนทางภาคกลางของเราจะใช้คำว่ารดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวนี้มันปนเปกันไปหมดเพราะว่าถ้าพูดรดน้ำก็จะต้องมีดำหัวรดน้ำดำหัวมันฟุ่มเฟือยโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นความหมายเดียวกันทั้งรถน้ำและดำหัวส่วนทางด้านค
คำพูดที่ฟุ่มเฟือยนี้มีอยู่มากมายจนกระทั่งเดี๋ยวนี้พูดว่าคืนนี้พูดไม่ได้ต้องพูดว่าค่ำคืนจนทั้งติดใครไม่พูดค่ำคืนคนนั้นเฉยเห็นไหมครับภาษานี่มันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆผู้ที่ได้ยินกันจนชินก็พูดตามกันไปจนไม่ทราบว่ามันเป็นความหมายซ้ำๆกันอย่างเช่นคืนนี้กลางคืนมันก็มืดใช่ไหมครับกลางคืนก็เป็นเวลาค่ำจะพูดว่าค่ำวันนี้ไม่ได้ต้องค่ำคืนทำให้ผมนึกถึงเพลงนกขมิ้นทุกครั้งไปค่ำคืนนี้ผมจะต้องต่อว่าค่ำคืนฉันยืนอยู่เดียวได้ขึ้นมาเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงต่างๆนานานี่มันทำให้ภาษาไทยของเรานี่ออกจะวิบัติเป็นส่วนมากเพลงสมัยใหม่ที่ท่านได้ยินเนี่ยจะมีเสียงร้องของคนที่ไม่เปิดปากแล้วก็จะออกเสียงมาเหมือนกับคนพูดภาษาไทยไม่ชัดคล้ายกับว่าใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกนานเมืองไทยเราไม่มีเสียงตัวสอที่ออกมาเป็นเอสเราไม่มีเสียงตัวทอที่กระแทกกระทันเอาว่าทออย่างนี้ไม่มีแต่นักร้องเพลงสมัยใหม่เขาจะร้องด้วยสำเนียงเสียงของฝรั่งพูดไทยถือได้ว่าเป็นแฟชั่นใครไม่ร้องแบบนี้ไม่ได้เกิดเราก็ฟังกันมาเรื่อยๆแต่ในปัจจุบันออกเสียงแบบลูกครึ่งผีครึ่งคนนั้นค่อยจางลงไปคงจะมีคนด่ากันมากก็มาร้องเพลงสมัยใหม่ด้วยสำเนียงไทยสาธุขอให้คนที่เปลี่ยนมาร้องเป็นสำเนียงแบบไทยๆแล้วจงมีความรุ่งเรืองเพราะว่ามีโอกาสได้อนุรักษ์ภาษาไทยของเราไว้ให้ยั่งยืนนี่ก็พูดตามภาษาคนที่เห็นโลกมามากแถมยังร้องเพลงมาด้วยก็เลยอยากจะให้นักร้องที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยรักษาสำเนียงไทยของเราเอาไว้ท่วงทำนองจังหวะจะโกนจะเป็นแบบสมัยใหม่ฟังกันได้ครับมันเร้าใจดีซะด้วยครับขออย่างเดียวอย่าร้องไม่ชัดเป็นลูกครึ่งผีครึ่งคนก็จะทำให้เพลงที่ตัวเองร้องนั้นไพเราะยิ่งขึ้นอย่าไปทำตามอย่างสิ่งผิดๆของพันนี้ก็อยากจะบอกให้ทราบไว้ในฐานะที่ตัวเองเนี่ยร้องเพลงมาก่อนนะครับผมหนีการรดน้ำไปอยู่ที่สวนสามพรานก่อนหน้านั้นก็ต้องตระเวนไปให้เขารดน้ำขอพรเพราะว่ามีพรรคพวกที่รักใคร่เคารพนับถือผมอยู่มากก็เลือกไปรวมกันแต่ละแห่งหลายๆคนชนิดที่จะมาที่บ้านนั้นก็ต้องบอกว่าถ้าไม่มากันเป็นหมู่ใหญ่ต่างคนต่างมานั้นก็ขอประทานโทษเถอะผมให้พรทางวิทยุได้ครับเสียเวลาของท่านเปล่าๆแต่ก็มีหลายต่อหลายคนอย่างเช่นในวันพรุ่งนี้ทาง
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวางคุณพิทยาสังคนาคินก็จะพาเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางบางขวางมารดน้ำขอพรหลายคนก็คงประหลาดใจว่าผมเกี่ยวข้องยังไงกับทางกรมราชทัณฑ์ทางนี้ก็เป็นเพราะว่าผมเป็นคนที่โปรโมทนิทรรศการราชทัณฑ์ที่ยืนยาวมาจนทุกวันนี้ตั้งแต่สมัยคุณประดิษฐ์พนิชการอดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้จัดงานนี้ขึ้นต่อมาด้วยคุณทวีชูทรัพย์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ซึ่งท่านดำรงตำแหน่งอยู่ถึง8ปีต้องต่อจนกระทั่งถึง8ปีนั่นก็ผมก็ได้ร่วมงานกับท่านมาโดยตลอดเลยทีเดียวคุณพิทยานั้นจบมัณฑนศิลป์เมื่อมารับราชการที่กรมราชทัณฑ์ก็มาในตำแหน่งของมัณฑนศิลป์เป็นมัณฑนากรในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆไม่ให้มันหนาตึกตักอะไรเหมือนกับอย่างแต่ก่อนก็อ่อนช้อยเป็นเฟอร์นิเจอร์ของรุ่นใหม่แล้วก็รับราชการเรื่อยมาจนกระทั่งเป็น49เป็นผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวางก็คบหาสมาคมกันมาตั้งแต่นานมาแล้วอันนี้ก็ถือกันได้ว่าเราได้เคยร่วมงานกันมาผมเป็นผู้ใหญ่กว่าท่านทั้งหลายที่ออกนามมาก็มีความผูกพันกันมาโดยตลอดไปอยู่สวนสามพราน3วันกินนอนอยู่ที่นั่นมีความสุขมากได้ออกเดินเวลารับประทานอาหารออกเดินออกกำลังแล้วเสร็จแล้วก็มาทำงานตลอด3วัน3คืนอยู่ที่นั่นได้งานเป็นเนื้อหาแล้วก็มีความสุขมากต้องขอบคุณสวนสามพรานเป็นอย่างยิ่งไม่ต้องไปไหนไกลหรอกครับไปแค่สวนสามพรานนี้ท่านก็จะได้รับความพึงพอใจสูดอากาศบริสุทธิ์ว่ายน้ำในสระซึ่งใช้โอโซนไม่เหนียวตัวนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมได้ไปรับประโยชน์จากสวนสามพรานมาอย่างเต็มที่นะครับท่านผู้ฟังที่รักครับวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยทางไทยรัฐ Sunday Special ผมเขียนเรื่องตุรกีแต่ก็ยังไม่จุใจเพราะว่าหน้ากระดาษมีจำกัดตุรกีนี้เป็นประเทศเก่าแก่ตั้งแต่ก่อนคริสต์กาลก่อนที่ศาสนาคริสต์จะบังเกิดขึ้นก่อนหน้าเป็น 3,000 ปียิ่งไปกว่านั้นถือได้ว่าเป็นถิ่นกำเนิดมนุษย์ในโลกนี้เพราะว่ามีการค้นพบโครงกระดูกอายุล้านปีเรียกว่าก่อนมนุษย์โครมันยองที่ในปักกิ่งแล้วก็เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่นานนมสมกับตั้งแต่สมัยมองโกล ที่มีชื่อกันว่าอัตติลาคุณชายคึกฤทธิ์ก็ได้เขียนเรื่องของอัตติลาซึ่งเป็นนักรบที่แผ่อิทธิพลมาจนกระทั่งถึงยุโรปจากอัตติลาเผ่ามองโกลนั้นก็มาถึงเจงกิสข่าน
ซึ่งรุกรานยุโรปมาจนกระทั่งมาหยุดอยู่ที่ฮังการีอาณาจักรที่เป็นตุรกีในปัจจุบันนี้มีเนื้อที่กว้างขวางมีทวีปสองทวีปเชื่อมต่อกันแบ่งแยกออกจากกันด้วยช่องแคบบอสฟอรัส ช่องแคบนี้เป็นทางเข้าออกของทะเลดำซึ่งเป็นทะเลปิดฝั่งหนึ่งก็เป็นรัสเซียทางด้านนี้ก็เป็นของทางตุรกีช่องทางเข้าออกสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นเรือแพที่อยู่ในทะเลดำพอผ่านช่องแคบบอสฟอรัสก็จะเข้าสู่ทะเลมาร์มาราซึ่งเป็นทะเลอันกว้างใหญ่ในตุรกีเรื่อยไปจนกระทั่งถึงช่องทางเข้าออกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่เรียกว่าช่องแคบดานเดลซึ่งอีกฝั่งหนึ่งเป็นของกรีซนะครับประเทศนี้รุ่งเรืองมาจากเป็นอาณาจักรไบซันไทน์โรมันอาณาจักรโรมันต่อมาทางมุสลิม ก็เข้าครอบครองเป็นอาณาจักรออตโตมันของชาวเติร์กซึ่งมีเชื้อสายมองโกลเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองเป็นจักรวรรดิใหญ่ที่เรียกกันว่าจักรวรรดิออตโตมันสืบทอดสุลต่านที่หรือที่เรียกว่ากาลิบนานถึง500ปีหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมุสตาฟาเคมาลแม่ทัพผู้มีชื่อเสียงผู้รบกับสัมพันธมิตรและไม่เคยแพ้แต่ส่วนใหญ่นั้นพ่ายแพ้ทำให้ตุรกีต้องเสียดินแดนไปจนกระทั่งเหลือแค่ 700,000 ตารางกิโลเมตรเหมือนอย่างในปัจจุบัน ตอนนั้นเองมุสตาฟาเคมาลก็ได้ล้มล้างระบบสุลต่านสถาปนาสาธารณรัฐขึ้นพัฒนาสร้างชาติเป็นตุรกีใหม่ โดยไม่นำเอาศาสนามาเป็นแบบแผนชีวิตชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องทำอะไรวันหนึ่งก็จะต้องขึ้นอยู่กับศาสนาทำละหมาด5ครั้งอะไรอย่างนี้ผู้หญิงก็จะต้องคลุมหน้ามุทางมุสตาฟาเคมาลเปลี่ยนแปลงหมดให้เป็นตุรกีใหม่ยังนับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีอยู่แต่มีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยไม่ใช่นำเอาศาสนามาเป็นเครื่องกำกับชีวิตทางมุสตาฟาเคมาลถึงได้รับสมญาว่าอาตาเติร์กคือบิดาแห่งชาติน่าเสียดายที่มุสตาฟาถึงแก่อสัญกรรมอายุแค่57เท่านั้นเองสุสานของเคมาลใหญ่โตมากเหลือเกินครับไปคราวนี้ผมไม่ได้มีโอกาสได้ไปชมและไปคารวะศพเห็นแต่รูป แบบแผนชีวิตของมุสตาฟาเคมาลอัตตาเติร์กเป็นแบบแผนที่นายทหารกลุ่มหนึ่ง
ที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงในเมืองไทยได้ทำรัฐประหารขึ้นและเรียกพวกตัวเองว่ายังเติร์กนั่นคือที่มาของยังเติร์กแบบแผนก็คือมุสตาฟาเคมาลอาตาเติร์กนั่นเองนะครับเราก็รู้เรื่องราวแต่พอสังเกตไปชมโบราณสถานต่างๆนานาซึ่งก็ต้องไปดูให้เห็นแต่ไม่ใช่จะไปดูแบบในสายตานักโบราณคดีหรือนักประวัติศาสตร์เพราะว่ามีสิ่งอื่นๆที่น่าดูอีกมากมายในอิสตันบูลอิสตันบูลเพียงเสี้ยวเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่มีความสำคัญคือว่าอิสตันบูลมีช่องแคบบอสฟอรัสอยู่ในเมืองอิสตันบูลแต่เรื่องราวต่างๆที่เป็นตำนานเนี่ยยังปรากฏอยู่ตั้งแต่สมัยโฮเมอร์ที่ขับอีเลียดเมืองทรอยที่มีสาวงามเฮเลนออฟมาไม้แห่งเมืองทรอยก็ยังปรากฏอยู่โดยที่ทำขึ้นมาใหม่ในเมืองทรอยที่อยู่ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใกล้กับช่องแคบดาดาเนลนั่นแถวนั้นเป็นเมืองตากอากาศในทะเลอีเจียนน่าจะไปเที่ยวแต่ไปคราวนี้ไม่มีโอกาสก็ไปแค่นี้ไปแค่ในอิสตันบูลเอาไว้ปะเหมาะเคราะห์ดีผมก็คงจะลงไปในเมืองต่างๆซึ่งเป็นเมืองโบราณในตำนานแทนที่จะมาอยู่ที่อิสตันบูลแต่อย่างเดียวมีคนเข้าใจผิดนึกว่าอิสตันบูลคือเมืองหลวงของตุรกีไม่ใช่นะครับเมืองหลวงของตุรกีนั้นอยู่ตอนกลางของประเทศที่ได้ชื่อว่าอนาโตเลียนั่นคือกรุงอังการาเป็นเมืองหลวงของตุรกีนะครับไปคราวนี้ก็ได้ไปชิมอาหารซึ่งผมหมายมั่นปั้นมือมาตั้งแต่แรกว่าไปถึงตุรกีผมจะต้องกินกะบับให้ได้ก็ได้ศึกษาหาความรู้จากกะบับก็ได้ความว่าคำว่ากะบับนี่ก็คือเนื้อไม่ใช่เนื้อแกะอย่างเดียวกะบับนั้นเป็นเนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อแกะเนื้อลูกแกะแลมใช้ได้ทั้งหมดปรุงมาในรูปแบบต่างๆชนิดที่ใช้เนื้อแกะบดแล้วก็ปรุงรสพ่อเข้ากับแกนเหล็กนำเอาไปย่างจะเป็นย่างแบบหมุนให้ได้ไฟทั่วถึงกันก็นิยมทำกันอยู่โดยตลอดเมื่อสุกดีแล้วก็จะใช้มีดยาวคล้ายดาบฝานเป็นชิ้นบางๆเอามาเสิร์ฟกินแบบนี้มีอยู่ให้เราได้เห็นมากมายในชุมชนที่มีคนตุรกีไปอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นยุโรปก็มีร้านแกบับแบบพอกเข้ากับแกนเหล็กนั่นก็เรียกกันว่าดอนเนอร์กะบับดอนเนอร์กะบับนะครับส่วนกะบับอื่นที่เรียกว่าชีสกะบับก็คือเนื้อวัวเสียบแกนเหล็กเล็กๆนะแล้วก็มีพริกหวานมันมีมะเขือเทศมีหัวหอมเสียบสลับกับเนื้อวัวที่หั่นเป็นชิ้นพอดีครับแล้วก็นำเอาไปย่างบนเตา
หน้าตามันก็คือเรียกกันว่าบาร์บีคิวนี่แหละครับแต่ของเขาเขาเรียกว่าชีสกะบับคำว่าชีสนั้นก็คือเหล็กแหลมซึ่งมาจากอาวุธในสมัยโบราณเวลานักรบในสมัยโบราณเขาจะรับประทานเนื้อเขาจะเอาเนื้อเนี่ยเสียบปลายดาบเอาไปย่างไฟเสร็จแล้วก็กินกันตอนหลังไอ้เจ้าดาบนี้มันก็หดลงมาเหลือแต่เหล็กแหลมสำหรับเสียบก็เป็นต้นแบบของบาร์บีคิวแต่ทางเติร์กเรียกว่าชีสกะบับแล้วยังมีกะบับอย่างอื่นอีกมากมายอาหารของตุรกีนั้นส่วนใหญ่จะมีข้าวแล้วก็มะเขือเทศมะเขือม่วงหรือมะเขือยาวเหล่านี้มาผสมกันออเดิร์ฟหลายต่อหลายอย่างจะมีอาหารที่ประกอบด้วยข้าวมะเขือเทศมะเขือยาวคลุกคล้าวปนเข้าด้วยกันบางทีก็ใส่เนื้อแกะแล้วยังมีอะไรต่ออะไรหลายอย่างอาหารทะเลเขาก็จะอย่างเช่นหอยแมงภู่เขาจะเอาหอยแมงภู่มาเนี่ยมาสับละเอียดปนกับข้าวปรุงรสเสร็จแล้วก็ปั้นให้เหมือนเนื้อหอยเอาลงไปทอดในน้ำมันพอสุกแล้วก็เอาขึ้นมาใส่ฝาหอยผมไปรับประทานครั้งแรกก็นึกว่าจะได้เคี้ยวเนื้อหอยหนึกหนึกหนักหนักที่จริงเปล่ามันเป็นกลายเป็นหอยผสมซึ่งมีข้าวส่วนหนึ่งเนื้อหอยส่วนหนึ่งไม่อร่อยครับพวกออเดิร์ฟของอาหารพื้นเมืองตุรกีนี่มีมากมายหลายอย่างบางอย่างก็ได้รับอิทธิพลมาจากรัสเซียคือกะหล่ำปลีสอดไส้ทางรัสเซียนั้นเขาสอดไส้เนื้อบดห่อด้วยกะหล่ำปลีแล้วเอาไปตุ๋นส่วนทางตุรกีนั้นสอดไส้ด้วยมีข้าวมะเขือเทศมะเขือม่วงจากนั้นเอากะหล่ำปลีหุ้มเอาไปตุ๋นม้วนออกมาเหมือนกับปอเปี๊ยะไอ้เจ้านี่อร่อยมากอร่อยจนกระทั่งคุณสันติเจ้าของไรนิชทราเวลรับประทานไป2อันแล้วไม่พอใจต้องเอามาอีกรวมทั้งหมดก็เป็น5อันเอาไปรับประทานที่โรงแรมตอนกลางคืนอีกไม่รู้จะกินเข้าไปได้ยังไงแต่เขาก็กินอย่างอร่อยอาหารพื้นเมืองนี่น่าจะลองครับแต่ขอแนะนำว่าถ้าท่านไปขอให้ติดพริกป่นกับซอสปรุงรสจะเป็นซีอิ๊วขาวภูเขาทองอะไรไปด้วยนั้นขวดเล็กๆเนี่ยนะครับจะทำให้รสชาติอาหารดีขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่รสชาติอาหารตุรกีจืดมากทีเดียวไม่เข้มข้นครับและก็เครื่องเทศไม่รุนแรงนักร้านที่ขายกะบับมีชื่อเสียงชื่อว่าเกลิกมีมากมายทั้งดอนเนอร์กะบับชีสกะบับรวมทั้งเนื้อสดๆที่ทำเอาไว้ในรูปแบบต่างๆพอเราต้องการชิ้นไหนก็ชี้เอาอย่างเช่นเนื้อแกะตัดเป็นรูปกลมแล้วก็หุ้มด้วยมันแกะเอาไปย่างจนกระทั่งมันนั้นกรอบอันนี้อร่อยมากก็ที่ร้านเกลิกนี่แหละนะครับพวกอาหารทะเลที่มีรสชาติแบบยุโรปก็มีเหมือนกันครับ
อยู่ใกล้ๆกับสะพานข้ามช่องแคบบอสฟอรัสร้านชื่ออิสเกเล่ร้านนี้รับประทานอาหารที่เขาเรียกว่าจะเป็นออเดิร์ฟก็ได้อร่อยมากมีปลาหมึกชุบแป้งทอดซาดีนชุบแป้งทอดโรยเกลือเล็กน้อยรับประทานดื่มไวน์ขาวกลั้วลงไปด้วยแหมเหมือนกับได้ไปรับประทานปลาแปรชัดที่เมืองอีบัวตรงข้ามเจเนวาอยู่ทางฝั่งฝรั่งเศสครับยังไงอย่างนั้นเลยมีร้านอาหารที่อร่อยอร่อยหลายร้านเลยที่ผมได้ไปชิมมาครับสวัสดีครับ